ครับค่ะโทรมาจากเมื่อวานค่ะที่ได้ยินเสียงในหูแล้วก็นอนไม่หลับค่ะอ๋อเมื่อคืนนี้เพศแม่ท่านนั้นใช่ไหมฮะค่ะที่บอกว่าเป็นมาตั้ง5ปีนั้นใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะอืมเมื่อคืนที่ผ่านมาถามว่าเป็นไงบ้างครับก็นอนหลับดีค่ะดีตลอดคืนไหมครับตลอดคืนค่ะโอ้โหตื่นเช้ามีความสุขทั้งนั้นนะใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้ทั้งวันรู้สึกมีความสุขเสียงในหูนั่นน้อยลงไปยังครับก็ไม่ค่อยขึ้นนะคะแปลว่าลดลงไปละเยอะแล้วใช่นะใช่นะเมื่อกี้ลุงพูดผ่านจอไปเมื่อกี้เนี่ยต้องขอโทษว่าก็รู้สึกเป็นหนูเนี่ยเมื่อวานเนี่ยบอกว่าไปกินยามาเบลอใช้มาตั้ง5ปีลุงใช้คำว่าเบลนี่ได้ไหมครับใช้ได้ค่ะ ลุงขอโทษนะ ใช่แล้ววินิจฉัยเสร็จสรรพเพราะว่าถามครั้งแรกมันดีขึ้นประมาณ 30% เอาเข้าจริงก่อนจากกันโอ้โหไม่ได้สักเปอร์เซ็นต์เดียวลุงก็บอกลุงขอยอมแพ้ใช่ไหมฮะค่ะเมื่อวานจำได้นะลุงแพ้ยอมแพ้ลุงไม่เคยยอมแพ้ใครง่ายเรื่องนี้ให้ดูมีหนูคนเดียวที่ลุงยอมแพ้หนูเมื่อวานนี่นะโอเคดีแล้วที่โทรมาแจ้งเพื่อโปรดทราบช่วยทราบเวลานี้กรุณาอธิบายความอีกทีเชื่อว่าหลังจากที่เราคุยกันเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาช่วงเวลาที่คุยกันนะฟังลุงทันไหมคำต่อคำประโยคต่อประโยคอะไรนี้เราที่เป็นต้นทันค่ะทันแน่นะทันค่ะทางฝั่งลุงวินิจฉัยนะว่าฟังไม่ทันภาษาลุงไม่เป็นไรหรอกครับแล้วมาแล้วไปเนาะเอาผลตอบรับที่มันเป็นประโยชน์ของหนูเองนั่นแหละครับหลังจากรู้จักกันไปแล้วที่บอกว่านอนไม่หลับกินอยู่กินยาแล้วก็มันยังไม่หลับกลับหลับได้สบายม้วนเดียวจบไหมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหลับม้วนเดียวจบถึงสว่างไหมครับค่ะโอเคพูดได้เต็มปากเลยครับพูดอย่างเพราะมันเรื่องของตัวเองนะไม่ต้องไปกักเอาล่ะโทรมาวันนี้ปรารถนาอะไรอีกครับคืออยากให้อาการดีขึ้นกว่านี้อะค่ะโอ้โอเคไม่เป็นไรได้คืบเจ้าสองไม่เป็นไรได้สองเจ้าว่าเป็นของธรรมดาของมนุษย์โลกอยู่แล้วล่ะตอนนี้รู้สึกยังไงตอนตัวเวลาบอกความรู้สึกส่วนตัวมาเลยเดี๋ยวนี้แล้วลุงจะได้ช่วยได้ให้มันชัดเจนมากกว่านี้เมื่อกี้กินยามายังครับยังค่ะวันนี้ยังไม่ได้กินทั้งวันเลยค่ะโอ้โหดีมากโอ้โหโหวันนึงกินเช้ากินเย็นเนาะไม่ได้กินมาทั้งวันเลยช่างดีเหลือเกินแปลว่าได้ยาพลังงานที่บริสุทธิ์จากลุงได้แบบไม่รู้ตัวกันแล้วกันโอเคนะเอาละมาถึงตอนนี้จะให้ดีกว่าเดิมเนาะค่ะเอาละลองบอกนิดนึงว่าเดิมๆนี่มันตกค้างอยู่เวลาในร่างกายของหนูเนี่ยรู้สึกยังไงในร่างกายเอาภาพรวมของตัวเลยนะครับเช่นอธิบายความเป็นส่วนตัวคนตัวของหนูนะครับเชิญครับมันจะอึดอัดนอนไม่หลับแล้วก็ปวดหัวในบางครั้งอะค่ะถ้าเวลาเสียงขึ้นเยอะๆนั่นคือที่ผ่านมาเนาะเมื่อคืนที่ผ่านไปเนี่ยมันลดไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ค่ะวันนี้ก็ลดทั้งวันใช่ไหมคะค่ะก็แปลว่าเราพูดเฉพาะวันนี้นะถ้าพูดถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรายุ่งเลยนะยุ่งพูดอาทิตย์ที่แล้ว5ปีที่แล้วเป็นข้อมูลของหนูเองเขาเรียกว่า data base นะฮะของหนูเองสะสมมาเต็มร้อยเลยแล้วครับ5ปีเต็มๆนะกลับมาเจอลุงเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่เกิน15นาทีมั้งคุยกันลุงก็ให้เวลาเยอะมากนะให้ดูไว้ก็พยายามจะช่วยเป็นกรณีพิเศษอยู่แล้วล่ะที่ลุงทุ่มเทให้เกินร้อยทุกทีแหละเอาล่ะมาถึงตอนนี้เนาะบอกได้ไหมว่าตัวเองอึดอัดติดขัดจุดไหนครับผมตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเชิญครับติดอัดหัวค่ะโอเคหัวนิดนึงโอเคดีมากไอ้คำว่านิดนึงเนี่ยนะถ้าช่างปีกิโลถึง5 กิโลไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 5% 10% ไหมประมาณนะครับคำว่านิดหนึ่งตัวนั้นนะครับเอาไม่เป็นไรครับยังไม่ได้ผ่านการเปรียบเทียบเอาพร้อมยังครับค่ะก็เหมือนเมื่อวานนี้นะครับไม่มีอะไรหรอกตอนนี้วันนี้ใส่สมองทอล์กดีหรือยังคะใส
ใส่ดีแล้วค่ะอ๋อดีมากเลยสูดหายใจเข้าไปยาวลึกๆก่อนพยายามพูดเสียงยาวๆลูกนะอย่าพูดเสียงสั้นๆเป็นเพศแม่พยายามลากเสียงยาวๆเขาให้มันน่าฟังกว่ากันค่ะค่ะนี่มันสั้นไปนะค่ะขาค่ะพยายามพยายามพูดลากเสียงเนี่ยมันจะน่ารักเยอะเลยใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นก็อยากใครเห็นก็อยากจะมีสนทนาด้วยนะคะค่ะค่ะขาขาอย่างเงี้ยมันสั้นไปนะ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 โอเคถือโอกาสแนะนำไปด้วยในเวลากันไม่เป็นไรเราไม่เสียหายเพราะเราอะไรช่วยกันช่วยกันอ่ะพร้อมเอาปื้ดเลยครับผมสูดหายใจเข้าทางจมูกปื้ดลึกๆยาวๆเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถ้าเป็นปอดก็เป่าลูกโป่งเป่าลมเข้าลูกโป่งเนี่ยครับกั้นนานๆนะครับฟังเสียงลุงด้วยทั้งกลั้นหายใจทั้งฟังเสียงลุงมันเป็นสองสิ่งในเวลาเดียวกันนะครับทนไม่ไหวค่อยออกปากออกจมูกไปเลยหายใจนั่นนะฟังเสียงลุงฟังสองเสียงให้ได้นะคะเสียงที่หนึ่งมันเป็นแกนนั่นถือว่าเป็นต้นเสาแล้วสองข้างต้นเสาเป็นไวเบรชั่นมันจะเป็นคลื่นฮะเป็นคลื่นคลื่นตัวนี้ลุงจะเรียกว่าควอนตัมเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ได้มาเป็นควอนตัมไปเลยเบาหัวไหมถามตัวเองลูกก้มเงยเห็นใบหน้าดูสิเช็คเอง before after ย้ำไม่มีใครรู้จักตัวเราดีไปกว่าตัวเราแน่นอนในคำที่หนึ่งยืนให้อยู่คำนี้ครับเพราะเป็นตัวของตัวเราเองนะครับอีกคำหนึ่งขออนุญาตอาจจะล้ำสิทธิ์นิดนึงมันเป็นภาษาเพลงเป็นภาษาเพลงนะคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้อันคือภาษาเพลงแต่มาฝั่งเราไม่ว่าแฟนเขียวก็ตามทีไม่สามารถหายใจแทนเราได้ก็แปลว่าหายใจเป็นของตัวเรานะคะเอาอยู่กับตัวเราให้ได้นะนาทีนี้ภาษาพุทธะจะบอกว่าอัตติอัตโนโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเวลานี้หนูกับลุงเชื่อมกันอยู่ตรงนี้โอเคนะด้วยการลุงมีพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงของลุงหนูมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มากเหลือเกินในหัวสมองในตัวในขั้วหัวใจด้วยในผิวกายต่างหากแม้ว่าจะอาบน้ำมาแล้ว5ครั้งก็ไม่สามารถชำระไปได้ตรงนี้เพราะมันอยู่ภายในร่างกายความว่าไม่บริสุทธิ์มันอยู่ในเนื้อเยื่ออยู่ในเซลล์ของร่างกายนะคะขอให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงนี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21นะครับเอาละขยับนะขยับตัวสิเดี๋ยวเพิ่งตอบคำถามนะคะให้รักษาให้ดูตัวเองดูสิขยับตัวเบาโปร่งโล่งสบายไหมเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งยาวดีไหมเนี่ยเป็นคำถามหนูตอบตัวเองนะครับเอาฟังกันรอบหนึ่งทำไปด้วยฟังไปด้วยพิจารณาตัวเองด้วยแปลว่าสามอะไรสามสิ่งในที่เดียวกันฟังด้วยพิจารณาตัวเองได้ด้วยหายใจด้วยเห็นไหมครับก็จะออกมาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆเมื่อวานหนูเฉยๆนะครับวันนี้เกินเฉยๆหรือยังครับอธิบายผ่านความรู้สึกได้เลยครับผมเชิญครับก็รู้สึก
ล่งกว่าเมื่อวานนิดนึงอะค่ะใช่ใช่โล่งกว่าเมื่อวานนิดนึงถ้าเมื่อวานนี้นะฮะมันไม่โล่งเลยเนาะนะหลังจากจากกันไปแล้วหนูถึงโล่งใช่ไหมล่ะในระหว่างอยู่ในระหว่างทางกำลังช่วยอยู่ไม่โล่งเลยอันนั้น 100% ไม่โล่ง 100% นะครับเมื่อวานนี้ไม่โล่ง 100% ตอนนี้โล่งกี่เปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวนี้น่าจะขึ้นมา50-60ค่ะโอเคเมื่อวานนี้มีค่าเป็น0นะวันนี้ขนาดหลังจากเมื่อวานนี้มีค่าเป็น0แท้ๆเลยหนูไปนอนหลับก็สบายเลยคือผลพวงของมันเนาะแล้วก็ไม่กินยามาทั้งวันวันนี้โอ้โหสุดยอดสแมนแตนแล้วยิ่งวันนี้ได้ตั้ง 60% โอ้โหมันมากเกินคาดเนี่ยนะขอได้โปรดพิจารณาให้ดีว่าร่างกายของหนูเนี่ยมันผ่านหมอผ่านยามาเยอะมากสะสมมาเยอะมากมาถึงวันนี้เพิ่งมาผ่านพลังงานที่บริสุทธิ์จากลุงเมื่อวานนี้ทีวันนี้ไหวทีนึงผลตอบรับก็ออกมาทันทีถึง 60%พอใจไหมคะจริงๆก็อยากให้หาย100%อย่าเพิ่งไปตรงนั้นเลยนะครับความจริงนั่นคือเป้าหมายนะแต่ตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนได้คืบอย่าเพิ่งเอาสอบขอให้ทบทวนตัวเองเหมือนกับเมื่อคืนที่ผ่านมาวันนี้ก็ไปหลับไปนอนตามปกติโอเคนะครับแล้วพรุ่งนี้ยังไงก็โทรมาอีกครั้งนึงก็ยินดีคุณป้าแอดมินเขาก็จะบริการให้อยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะนั่นแหละก็ให้เข้าใจในแนวทางของลุงหน่อยก็ดีเหมือนกันลุงก็ไปในเอาอะไรจากหนูลุงไม่ได้วางบินหลังไหนนะใช่ป่ะคะก็หนูได้รับเต็มๆ 100% เลยไม่ได้สูญเสียอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะเพียงแต่สื่อสารให้เข้าใจใช่ค่ะลากยาวๆไปได้ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะยาวๆครับอย่างฮึ่ยๆใช่ค่ะใช่ค่ะยาวกว่านี้ได้ไหมคะได้ค่ะอีกนิดนึงได้ค่ะโอเคขอให้หนูใช้เสียงยาวๆใช่ค่ะอย่างเงี้ยมันไม่น่าฟังหรอกนะคะยิ่งหนูเป็นเพศแม่ด้วยนะครับฟังแล้วไม่น่ารักโอเคนะลุงถือโอกาสแนะนำด้วยในเวลาเดียวกันเสียหายไหมลุงแนะนำงี้เสียหายไหมเสียความรู้สึกไหมคะไม่เสียค่ะคุยกับลุงมีแต่ได้กับได้ละมั้งเชื่อเป็นฉันมากกว่าใช่เนาะใช่ค่ะโอเคน่ะอีกแล้วอีกแล้วใช่ใครแล้วนะมันเคยตัวไหมใช่ใครแล้วนะใช่ค่ะเนี่ยมันติดตัวเรามันจะปรับแก้ยากนะไม่มีใครทักท้วงมันแต่เด็กๆนะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ทักท้วงปู่ย่าตายายอากงอาม่าก็ไม่ได้ทักท้วงเรื่องภาษานะครับความจริงภาษาเป็นสื่อกลางที่ในการสื่อสารไปทำงานไปเรียนหนังสือไปอะไรต่างๆภาษาต้องนำก่อนถ้าหากว่าภาษาเราไม่อะไรไม่นุ่มนวลเขาก็ไม่อยากจะรับเราเป็นผู้ร่วมงานด้วยโอเคไหมครับอันนี้เป็นลุงเฉยๆแล้วเนี่ยเป็นลุงพยายามประคับประคองให้ไม่งั้นก็ลุงก็ไม่อยากจะคุยด้วยเห็นไหมใช่ไหมแต่เมื่อลุงมีทัศนคติอยากจะประคับประคองให้คนรุ่นน้องรุ่นหลานเนี่ยได้กรุณาเข้าใจตรงนี้ให้มากๆแล้วก็เป็นคุณสมบัติของหนูเองสุดท้ายแล้วดีไหมคะดีไหมคะดีค่ะเช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วกำลังจ้องอยู่ดีค่ะให้มันลึกดีค่ะคุณลุงงอกไม่ดีก็เถอะโอเคครับต้องการที่จะกระตุ้นให้นะฮะโอเคพอใจไหมครับพอใจค่ะทั้งหมดแล้วรวมแล้วหลงจ้องอ้าวเสียให้เรียบร้อยห้ามคิดกี่เปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตอบปึ๊ก60ค่ะโอเคยินดีด้วยขอให้รักษาความเป็น60คืนนี้ตื่นเช้ามาพรุ่งนี้โอ้โห 100% มันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยมันจะมีการเปรียบเทียบกันโอเคนะจบข่าวแค่นี้เนาะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ